สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าพาไปผมป้านะครับและนี่ก็เอมวันนี้ป้าเซมาเที่ยวต่อทริป4วัน3คืนทริปโดนเทภูสายดาวนะตอนนี้เราออกมาจากพัฒนาเขาคอแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าเลยหรือพิษณุโลกพิษณุโลกไม่ชัวร์เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยหาคำตอบกันแล้วกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ป้าลงมาจากพัฒนาเขาคอนะครับป้าก็แวะไปที่อำเภอเขาคอนะครับเพื่อไปหาอาหารกินนะกินขนมจีนไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ขับรถออกมาเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปสู่ภูทับเบิกนะครับเป็นทางขึ้นที่ป้าเลือกขึ้นไปยังอุทยานชาติภูหินร่องกล้าในวันนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่เขาคอเนอะก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คืออยากเอารถของป้าเนี่ยขึ้นไปภูทับเบิกด้วยนะเพราะนี่เป็นครั้งแรกของน้องปาเจโร่ของป้านั่นเองนะที่จะขึ้นภูทับเบิกนะครับก็ขับรถเวียนหัวมากเลยคดซ้ายเคี้ยวขวาโกกไปวนมาอยู่เงี้ยไปมาไปมาเพื่อนๆก็น่าจะเวียนหัวพอๆกับป้าเนี่ยแหละครับนะก็ไปเรื่อยๆครับอากาศดีมากเลยมีฝนตกประปรายนะครับแต่ว่ามันมีหมอกมาปะหน้ารถนะแล้วท้องฟ้าก็ค่อนข้างเปิดแต่พอถึงใกล้ๆยอดเนี่ยก็จะเริ่มมีหมอกบางๆแล้วนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยอากาศดีมากแล้วก็ขับสนุกมากเลยครับสำหรับช่วงเวลาที่ป้าขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างช้านะเพราะว่าป้ากินข้าวอยู่นานแล้วก็รถมีปัญหานิดหน่อยก่อนที่จะขึ้นมานะครับแต่ก็รวมๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ขึ้นมาถึงตรงจุดที่เป็นด่านเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานชาติภูหินร่องกล้าในที่สุดครับตอนนี้ป้าขึ้นมาสู่หน้าที่จ่ายค่าบริการเข้าอุทยานชาติภูหินร่องกล้านะครับโดยขึ้นมาจากทางเขาคอนั่นเองนะครับมาจากทางภูทับเบิกเพราะเราอยู่เขาคอก่อนอันนี้นะเราก็เลยขึ้นทางนี้เราอยากผ่านภูทับเบิกด้วยแหละเดี๋ยวดูกันที่ภูทับเบิกมีอะไรซื้อไปกินเล่นที่ภูหินร่องกล้ากันได้บ้างแล้วกันนะก็โอเคตอนนี้ก็ฝนตกพรำๆปล่อยๆอากาศเย็นนะฮะสักประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับหนาวมันมีลมแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงตลาดกันว่ามีอะไรขายบ้างเราอยู่ตรงนี้ก็คือตรงทางแยกที่เลี้ยวขวาไปภูทับเบิกนะครับแต่เราไม่เลี้ยวขวาเราตรงไปเลยเพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งชาตินะครับไปดูตรงตลาดมาเบาก่อนว่าเขามีอะไรขายตรงนู้นกันบ้างนะเผื่อมีผลไม้อะไรเจ๋งๆซื้อไปกินกันได้นะสดชื่นสดชื่นไปนี่เราได้ลูกพีชกับลูกไหนนี่ลูกนี้ลูกไหนลูกไหนลูกนี้ลูกไหนได้มาเท่าไหร่ได้ไงโลละเอ้ยขีดละ15บาทเราซื้อมาโลนึงเดี๋ยวเอาไปกินกันไอ้เย็นเจี๊ยบเลยนี่นะทุกคนเราอยู่ตรงตลาดปากทางเข้าภูทับเบิกนะครับแล้วก็ซื้อของกินเซเอ็มให้ดูไปแล้วแหละผลไม้แล้วนี่ก็เห็นวิวด้วยนะทางที่เราขึ้นมาครับสวยมากเลยนะเรามาภูทับเบิกครั้งที่2เองเขามากันบ่อยมากเรามาครั้งที่2แล้วแล้วก็ตรงนี้มันเห็นวิวกว้างไกลมากเลยเราอยู่แค่ตรงตลาดที่ปากทางเข้าเรียวภูทับเบิกนั่นแหละไม่ได้ลงไปตรงภูทับเบิกนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมุ่งทางกันไปต่อที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากันเนอะมาแวะซื้อผลไม้นิดหน่อยแล้วก็ชมวิวนิดหน่อยไปเดี๋ยวไปกันต่อแหละเดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกประมาณ 27-28 กิโลนะครับเพื่อไปถึงที่ทำการอุทยานนะก็เราเลือกที่จะขึ้นจากทางภูทับเบิกนะก็ต้องเดินทางต่อไปอีกหน่อยเพื่อไปถึงตรงจุดที่กางเต็นท์ได้นะครับตรงจุดนู้นนะตรงภูทับเบิกเองก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานชาติภูหินร่องกล้าอยู่ด้วยคือภูแผงม้าแต่ว่าตอนที่ประมาณเนี่ยเขาปิดอยู่นะเพราะว่าเส้นทางมันชำรุดนะครับก็เลยยังไม่เปิดก็เลยอดเดินแต่ภูแผงม้าเนี่ยสามารถขับขึ้นไปได้นะถ้าเกิดมันเปิดนะครับแต่นี้ปิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรงไปที่ลานกางเต็นท์เลยทำเวลานิดนึงนะบ่าย 2:30 ละตรงกลางเต็นท์อีกโอเคเดี๋ยวขับรถไปกันต่อหลังจากที่เราผ่านป้อมเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานชาติภูหินร่องกล้ามาไม่ไกลนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นทางขึ้นภูแผงม้านะครับซึ่งตรงจุดนี้ของอุทยานชาติภูหินร่องกล้าเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะตรงภูแผงม้าครับจะสูงกว่ามัน 1,775 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเลยนะครับถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็อากาศเย็นที่สุดของอุทยานชาติภูหินร่องกล้าแล้วก็ว่าได้นะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเราจะผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานที่เป็นน้ำตกหมันแดงนะครับตรงนี้เปิดการท่องเที่ยวด้วยนะครับช่วงประมาณฤดูฝนนะครับสามารถจองการท่องเที่ยวกันได้นะครับก็จับกลุ่มกันไปนะครับไปเที่ยวน้ำตกหมันแดงเดินค่อนข้างไกลเลยแล้วก็มีทากเยอะมากด้วยเห็นเพราะว่าน้ำตกหมันแดงนี่ทากดุมากเลยนะครับเราก็ขับรถตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับระยะทางประมาณ27กิโลระหว่างทางนี่ทางสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีหมอกประปรายเป็นระยะครับที่จะปกมาปะทะหน้าเราแต่ว่าทางส่วนใหญ่เนี่ยคือจะค่อยๆไปทางลาดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาถึงถนนเส้นหลักของอุทยานนะครับจะผ่านโรงเรียนการเมืองการทหารไปนะครับแล้วก็
จะถึงที่ทำการอุทยานชาติในที่สุดนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะถึงแล้วตอนนี้ปาร์คเกษมก็เดินทางมาถึงตรงที่ทำการอุทยานแล้วนะครับมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะแล้วก็เข้าไปสแตมป์พาสปอร์ตอุทยานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปสอบถามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็จ่ายชำระค่ากางเต็นท์นะคนละ30บาทต่อคืนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปที่เที่ยวนะเราไม่รู้มีที่เที่ยวไหนบ้างนะเราขอโบชัวร์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาหาดูกันว่าที่เที่ยวที่นี่มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปที่ไหนกันบ้างขอกางเต็นท์ให้เสร็จก่อนอุณหภูมิที่นี่ตอนนี้ก็สักประมาณ25เอาว่า25นะมันมีแดดด้วยแหละแต่ว่าก็มีเมฆเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ขับรถมาระหว่างทางก็เจอหมอกอะไรก็ตามภาษาไปนะแต่ว่าจากเพชรบูรณ์มาที่เนี่ยมันเป็นลงเขานะครับมันค่อนข้างเป็นลงเขานิดนึงก็อุณหภูมิก็จะไม่เท่าภูทับเบิกเมื่อสักครู่นะครับตรงภูทับเบิกเมื่อกี้หนาวกว่านี่หลั่นลงมาหลายร้อยเมตรอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันก่อนเราค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรกันต่อตอนนี้ก็บ่ายสามโมงจะครึ่งละจะได้ไปไหนหรือเปล่าไม่รู้ไปเดี๋ยวไปกลางเต็นท์ก่อนตอนนี้ป้ากับเชมได้ที่กลางเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวเรากางกันตรงนี้วันนี้ลานโล่งเยอะมากนะแล้วก็ลานก็เป็นแบบต้นสนนะต้นสนสูงๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรากางกันตรงที่ว่างตรงนี้แล้วกันนะเราเน้นใกล้ห้องน้ำใกล้ที่ล้างจานที่ทิ้งขยะแล้วกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจเดินเนอะเดี๋ยวก็มืดแล้วแค่นี้บรรยากาศมันก็ดีมากนะโอเคเดี๋ยวป้าขอไปกางเต็นท์ก่อนแล้วกันตอนนี้ปาร์คเกษมก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนั่งพักผ่อนสักแป๊บนึงแล้วดูว่าเราจะไปที่ไหนกันหรือเปล่านะตอนนี้ก็เดินสำรวจลานนะพอดีป้าลานมันเยอะมากมันใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีต้นสนขึ้นเป็นแซมเป็นแถบๆเงี้ยเยอะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ลานจะใหญ่ก็ตามแต่ว่าต้องหาเล็งดีๆว่าเราเอาเต็นท์ขนาดไหนมานะครับมันจะหลั่นเป็นขั้นบันไดด้วยก็ต้องเล็งดีๆนะเพื่อที่กางเต็นท์นะครับแต่ก็ล่มลื่นดีนะครับแต่ว่าทิศที่เต็นท์มุ่งหน้าไปเนี่ยมันออกจะเป็นทิศประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ตกดินมันก็จะสาดเข้าหน้าเรานิดนึงเนอะก็จะร้อนช่วงเย็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าลมโฟลว์ตลอดนะค่อนข้างเย็นสบายเลยทีเดียวอุณหภูมิประมาณ25ครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวป้าจะไปพักผ่อนเนอะชิวๆแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อจะไปไหนป่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมง5โมงอุณหภูมิประมาณ 23.5 องศาเซลเซียสนะตอนนี้เหมือนฝนมันจะตกมันมีลมด้วยลมฝนเย็นๆหนาวๆมีเมฆฝนด้วยก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปเดินเล่นรอบๆหน่อยนะอาจจะไม่ได้พาเดินดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็เดินเล่นธรรมดาปกติแถวลานกลางเต็นท์ที่เรากางตรงนี้นะเรากางอยู่เต็นท์นู้นนะออกมาปุ๊บก็จะเจอที่ทิ้งขยะเลยนะครับอยู่ข้างหลังเป็นโรงขยะแล้วก็มีที่ประกอบอาหารด้วยแต่เหมือนเขากำลังปรับปรุงอยู่เพราะว่าประหาที่ล้างจานยังไม่เจอเขาก่ออิฐมวลเบาอยู่ตรงนี้นี่มันยังไม่เสร็จอ่ะก็มีห้องน้ำด้วยครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวให้เชมไปห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำคร่าวๆว่าเป็นยังไงนะห้องน้ำก็เป็นหญิงชายนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในคร่าวๆเขาทำดีอยู่นะเดี๋ยวพาไปข้างในมีไฟนะครับเปิดไฟได้เขาไปดูข้างในกว้างมากนะสะอาดด้วยมีถังขยะตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำแบบนั่งยองนะครับแล้วมีแบบนั่งราบก็มีนะน้ำสะอาดดีนะครับตามมาเข้าไปแล้วรอบหนึ่งนี่หลายห้องมากเลยแล้วก็มีห้องอาบน้ำแยกเป็นต่างหากเลยนะมีที่วางสบู่มีที่แขวนชัดเจนนะเป็นฝักบัวครับและที่สำคัญนี่ห้องสุดท้ายมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยโอ้โหนี่พีคมากสำหรับคนที่ขี้หนาวนะมันมีถังแก๊สอยู่ข้างๆเนี่ยตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเบาๆแล้วนะครับปอบแปะปอบแปะยังเดินได้อยู่เดี๋ยวเดินเล่นอีกหน่อยนึงไปหาที่ล้างจานว่าอยู่ไหนเพราะว่าซื้อผักมาต้องล้างผักแล้วครับยังไม่ล้างผักเลยเขามีที่กดน้ำด้วยนะครับที่กดน้ำน้ำดื่มลิตรละ3บาทแล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ำชั่วคราวไม่รู้เขาใช้ได้หรือเปล่านะแต่ไปเข้าตรงเรือนเมื่อกี้ดีกว่านะครับตรงเรือนเมื่อกี้สะอาดสะอ้านดีนะเชมาละมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีปะ1ห้องเหมือนกันโอเคเนี่ยบริเวณลานกลางเต็นท์ก็จะเป็นต้นสนนะครับเยอะมากเลยวันนี้มันเป็นวันที่คนเขาเดินทางกลับกรุงเทพไปแล้วแต่ว่าปลาลายอีกวันหนึ่งเนาะว่าเลยมาเที่ยวได้ดูดิสวยมากเลยแล้วก็อากาศกำลังดีเลยนะตอนนี้ไปเราเดินสำรวจต่ออีกหน่อยดูต้นสนก่อนนี้ดิ มันประหลาดดีเนาะมันหันหัวลงอะที่เขาโตขึ้นไปหมดข้างหน้าเป็นทางแยกนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะไปบ้านพักของอุทยานนะครับเป็นบ้านพักที่ให้เราท่องเที่ยวจองมาพักต้องติดต่อไปทางอุทยานดูนะแต่ว่า
เราอยู่ตรงลานกลางเต็นท์ตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นลานกว้างๆเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปดูนะรู้สึกว่าเลี้ยวขวาจะไปร้านค้าสวัสดิการร้านอาหารได้ไปเราเลี้ยวขวาไปดูบริเวณข้างๆให้เราเดินก็จะเป็นบ้านพักของนักท่องเที่ยวนะที่จองมาพักเหมือนกันนะครับเป็นแถบเลยบ้านพักค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนอะหิวตอนนี้ จะ5 โมงยังหิวละเมื่อกลางวันเรากินแค่ขนมจีนมาเองเนอะขนมจีนตรงเขาคอมันดังเรื่องขนมจีนเราก็เลยกินขนมจีนแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอก ด้านหน้ามีไฟสว่างนะเราคิดว่าตอนนั้นเป็นร้านค้าสวัสดิการหรือไม่ก็ร้านอาหารแหละเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนอะทุกคนตรงบริเวณร้านค้าส่วนกลางตรงนี้นะมีของเยอะมากเลยร้านอาหารตามสั่งไก่ย่างส้มตำมีหมดเลยนะของสวัสดิการของใช้ต่างๆมีขายหมดเลยแล้วก็ให้ช็อกโกแลตน้ำแข็งก็ยังมีเลยนะมาตรงนี้ถ้าทางจะไม่อดตาละแต่สิ่งที่ป้าหาอยู่เนี่ยคือจุดล้างจานนะยังหาไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูเชฟเองจะซื้ออะไรหรือเปล่าที่รอลูกชิ้นอยู่นั้นนะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดเข้ามานะครับลงเม็ดประมาณว่าถ้าเกิดเดินไปไม่กางร่มก็เปียกอะทุกคนฝนตกแรงแรงแล้วนะเรากลับเต็นท์ดีกว่าเราหาจุดล้างจานไม่เจอเขาบอกว่าคนบ่นเยอะมากนะถามร้านค้ามาเพราะว่าเขาทุบมาเพื่อปรับปรุงสถานที่นะมันเลยไม่มีจุดล้างจานนะคนเลยบ่นกันเยอะมากเลยก็ถ้ามันไม่มีจริงเรามีผ้ากระดาษชู้เปียกมานะครับก็เช็ดๆไปก่อนได้แต่ไม่ค่อยอยากใช้เพราะว่าที่ชู้เปียกมันย่อยสลายไม่ได้นะครับหรือได้ก็ไม่รู้แต่ใช้เวลานานมากเลยย่อยสลายไม่ได้ใช่เองคอนเฟิร์มมาก็เลยไม่ค่อยอยากใช้นะแต่ถ้ามันจำเป็นก็คงต้องใช้สำหรับมือนี้กลับถึงเต็นท์แล้ววิ่งมาจะบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นทอดชะเอมนี่ซื้อมาอร่อยมากเลยกินไปทางท้องไปวันนี้หิววันนี้คงไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวเย็นอาจจะไม่มีอะไรมากมาพักชิวๆแล้วเนี่ยมันบรรยากาศมันสงบมากเลยที่เนี่ยนะมันไม่มีคนเลยอ่ะมันกลับกับคนเขากลับกันหมดแล้วแล้วก็สงบจริงๆทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มหยุดตกนะครับเดี๋ยวที่อุทยานก็มีโต๊ะหินให้นั่งด้วยนะเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่โต๊ะหินแล้วกันนะบรรยากาศจะได้โปร่งๆแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงหน่อยไปทำกินกันนะเย็นนี้ก็ทำเป็นบะหมี่กึ่งเหมือนเดิมนะบะหมี่กึ่งแต่ว่าเราใส่ผักที่เราซื้อมาจากชาวบ้านนะเขามาขายเป็นตำลึงนะครับแล้วก็ยังมีใบขนงอยู่อีกหน่อยนึงก็เดี๋ยวใส่ไปแล้วก็ซื้อเนื้อหมูก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นพุทธเบิกมาครับมีร้านขายสะดวกซื้อเราก็ซื้อเนื้อหมูมาแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้เป็นโปรตีนนะครับวันนี้น่าจะกินเยอะหน่อยเพราะว่ากลางวันกินแค่ขนมจีนกับน้ำยานะมันไม่ย่อยเยอะนะโอเคแล้วก็ซื้อผลไม้มาจากพุทธเบิกด้วยเป็นลูกใหม่กับลูกพีชที่ซื้อจากพุทธเบิกนะแล้วเราซื้อจากชาวบ้านที่มาขายนะเป็นลูกเมานะมะเมานะครับเป็นผลไม้เปรี้ยวๆผลไม้ท้องถิ่นนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่าตรงนู้นนะไปตอนนี้แสงแดดยามเย็นสาดส่องมาดีนะครับสวยมากเลยเห็นทุ่งหญ้าเป็นมิติเลยนะครับนี่กำลังมีแก๊งมอเตอร์ไซค์เขากำลังมากางเต็นท์กันนะเรามายืนพื้นที่โต๊ะนี้เรียบร้อยแล้วจุดเตาต้มมาม่ากันตอนนี้อุณหภูมิมัน 22.5 องศาเซลเซียสแล้วครับคือน่าจะหนาวอยู่เอาเรื่องเมื่อกี้ไปได้ยินคนเขาบอกว่าจุดล้างจานอยู่ตรงห้องน้ำเก่านะอาคารสีขาวอ่ะโอเคตอนนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักไปก่อนแล้วกันสวยมากเลยอ่ะตอนเนี้ยดูดิดูทิวสนนะคือดวงที่มันสาดส่องมาเป็นแบบมันทำให้ทุกอย่างมีมิติดูสวยปะสวยมากเลยอ่ะเขียวทุกทีมีมิติมากนะตัวที่มันส่องแสงมานะครับใส่โปรตีนหลักของเรามื้อนี้ลงไปนะแสงอาทิตย์มันเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆนะครับทุกคนพระอาทิตย์ตกดินจริงๆมันมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคือลานหินปุ่มนะแต่เราคงไม่ได้ไปเย็นนี้หรอกเพราะว่าเราคิดว่าคงไม่เห็นดวงอาทิตย์เพราะว่าเมฆมันเยอะมากเราก็เลยไม่ไปจริงๆคือเราหิวนะเราก็เลยไม่ไปเราจะกินเราหิวมากมาเที่ยวสบายๆ บ้างก็ได้เนอะไม่ต้องไปแบบไปเลยทุกทริปก็ได้นะใช่ไหมเอ็ม ทำไมตอบเร็วจังพอป้านี่พาเอ็มเหนื่อยตลอดเลยเอ็มคงอยากสบายๆบ้างอะใช่ไหมได้หมดทำไมเป็นคนน่ารักขนาดนี้ล่ะหน้ากล้องไงอ้าว หยุดอัดเลย ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ไข่ใส่ไข่แล้วปิดแก๊สแล้วยกลงคนๆนะกินไข่แบบไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันเป็นเคล็ดลับเตรียมกินได้นี่นะครับปริมาณไม่ได้น้อยนะเยอะมากเลยดูหิวจัดนะเป็นไงบ้างเชมอร่อยหรือเราหิวนี่เป็นไงนะอร่อยหรือเราหิว อร่อยนะป้าขอกินบ้างไม่กินตำลึงเหรอจริงๆเขามีหมูกระทะส้มตำไก่ย่างอาหารตามสั่งอะไรข้างบนด้วยนะครับ
ก็มาถึงก็ไปกินกันได้นะมีเอาง่ายคือมาแบบไม่มีอะไรมากินอ่ะมาที่นี่ก็อยู่ได้เพราะว่าอาหารเขาน่าจะอร่อยเห็นได้คุณต่อยอะไรด้วยโอเคเดี๋ยวกินกันก่อนแหละ Good morning ทุกคนเห็นจะเอฟเนี่ยเมื่อคืนเราหายกันไปเลยนะฮะก็กินข้าวเสร็จก็นั่งคุยกับเจเอมกินขนมกินอะไรกันมันนั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะก็อากาศมันค่อนข้างเย็นแล้วเมื่อคืนมันนั้นมีฝนตกไปปล่อยช่วงประมาณ3ทุ่มอ่ะมันก็เลยชุกระหุกเนอะวุ่นวายนิดหน่อยก็เลยไม่ได้อัดวิดีโอตอนกลางคืนให้ดูมาสรุปให้ฟังคร่าวๆกันเมื่อคืนเรานอนปลักกลางถุงนอนเนี่ยคือมันหนาวตอนแรกว่าผมผ้าห่มเมื่อคืนก่อนๆอ่ะแต่เมื่อคืนอ่ะกลางถุงนอนนะครับอาบน้ำสบายมากเลยมีน้ำอุ่นให้อาบสบายนะห้องผู้ชายนะอาบน้ำอุ่นได้สบายมากแต่ห้องผู้หญิงเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยคือประตูมันปิดไม่ได้ประตูมันบวมนะครับน้ำอุ่นห้องน้ำอุ่นอ่ะเองก็เลยต้องอาบไประแวงไปมันจะมีใครมาเปิดประตูหรือเปล่ามันปิดเงียบไม่ได้แต่มันแบบมันเคยอะไรอ่ะดีฟอลต์ของประตูมันปิดอยู่แล้วมันจะเองได้ปิดเข้าไปไม่ได้แค่นั้นเองก็สบายดีนะอาบน้ำอุ่นก็ไม่เคยอาบน้ำอุ่นที่อุทยานเลยนี่ครั้งแรกนะที่ภูหินร่องกล้าอาบน้ำอุ่นเสร็จก็กลับมานอนไม่มีอะไรนะตอนนั้นคือลมแรงมากเลยตามยอดไผ่ยอดสนอ่ะที่เสียว่าตลอดเลยแล้วเราก็ตื่นตอนเช้ามาไม่มีหมอกไม่มีอะไรนะวันนี้แต่อุณหภูมิประมาณ19องศาข้างนอกครับเย็นข้างในเต็นท์ประมาณ21ตอนนี้ก็6โมงกว่าละ6โมงจะครึ่งแล้วครับก็มาเก็บเต็นท์กันนะเตรียมตัวจะกลับแล้วเดี๋ยวก็ทำอาหารกินแล้วเดี๋ยวไปท่องเที่ยวแถวนี้นิดหน่อยโอเคเดี๋ยวดูกันเลยว่าทำอะไรกินนะเดี๋ยวป้าก็จะเอ็มเก็บเต็นท์กันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยกินข้าวนะเพราะว่ามันไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่นะครับเต็นท์แห้งโอเคดีไม่ได้เปียกชื้นอะไรนะถึงแม้ความชื้นสัมผัสมันจะสูงก็ตามนะแต่มันก็ไม่ได้เปียกชื้นอะไรเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเอ็มทำขนมปังชุบไข่เหมือนเดิมนะเหมือนที่เคยกินที่ห้วยแม่ขมิ้นแล้วเดี๋ยวป้าทำน้ำแซนด์วิชทูน่าไว้กินกับขนมปังชุบไข่นะตอนนั้นกินแล้วอร่อยมากเลยเดี๋ยวดูวันนี้ว่าฝีมือตกหรือเปล่านะครับแม่ครัวจะเอ็มก็ไม่มีอะไรมากนะขนมปังอะแหละซื้อมานะแล้วก็เดี๋ยวปรุงไข่มีอยู่ฟองเดียวหรือฟองเดียวปรุงแล้วก็ชุบๆแล้วก็ทอดกินนะร้อนๆอร่อยลืมของสำคัญไปอย่างกาแฟทำกาแฟกันกินง่ายๆนะครับเหมือนเดิมกาแฟอินสแตนต์อินสแตนต์เท่านั้นที่จะครองโลกเพราะมันง่ายสุดท้ายเราใส่ถุงกระดาษภาชนะกระดาษทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันตากไม่ได้นะครับอันนี้เราเลือกเป็นกาแฟดำจากเขาทะลุนะเราไปชุมพรกันมาตอนนู้นอ่ะซื้อกาแฟมาเต็มเลยเป็นกาแฟดำของทะลุอร่อยลมแรงมากนะนี่ตอนนี้ยัง21องศาอยู่เลยอ่ะนี่ขนาดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับ7โมง8โมงแล้วพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวแล้วเนี่ยนี่นะผ่านตามร่องสนมานะอากาศดีมากใช่เดือดแล้วน้ำเดือดน้ำเดือดโอ้โหลมมันพัดแรงมากแรงจนแบบกาแฟมาหกล้มแล้วล้มอีกจน4ซองที่ใส่ไปเหลือแค่2ซองนั้นยืมมีดมาคนได้ปะ7โมง47 21.8 องศากินข้าวเนี่ยมีหอยกระป๋องกันตายอันนึงนะครับอยากกินว้าวสุดยอดเลยอาหารเช้าเรากับแม่โคชาเอมกินกันนี่กะเรียบร้อยแล้วนะครับขนมปังชุบไข่ทูน่านะชาเอมบอกว่าอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อไม่รู้จะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ติดตามกันครับนี่เมื่อวานเราซื้อมาจากคุณยายที่เอามาขายที่ร้านขนมจีนเขาเรียกว่าลูกเม่าหรือหมักเม่าหรือมะเม่าอะไรประมาณนี้แหละอร่อยดีรสชาติมันจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยส่วนลูกที่แบบถ้าสียิ่งขาวยิ่งเปรี้ยวแล้วก็เริ่มมาเป็นแดงจะเปรี้ยวน้อยลงแล้วก็สีแดงเข้มก็จะหวานอร่อยมากกินแล้วชอบมากมันจะมีเม็ดเล็กอยู่ข้างในด้วยอันนี้หวานเพราะสีแดงเข้มมีเม็ดอยู่ข้างในอร่อยก็คือปังกระเชมได้กินลูกไหนกับลูกพีชที่ซื้อมาจากที่ฟูระเบิร์กอะนะอันนี้คือลูกไหนนะส่วนอันนี้ลูกพีชลูกไหนลูกพีชลูกนี้ลูกพีชลูกไหนลูกพีชลูกไหนก็ลูกนี้ไงเอ้ย
เล่นเองงงเองป้าจะกินลูกพีชก่อนเมื่อวานมันกินไปเยอะแล้วมันอร่อยมากนี่มันยังไม่ค่อยสุกมากนะมันเนื้อจะเป็นอย่างเงี้ยลูกพีชหวานกรอบหวานนี่มันคล้ายคาปูซ่าเหมือนกันนะแต่มันหวานแต่เมื่อวานเจอลูกนึงสุกมากกลิ่นพีชแบบแรงมากกลิ่นพีชเหมือนน้ำพีชโซดาพีชอะไรเงี้ยหอมมากเรามาต่อลูกไหนกันนะเมื่อกี้กินลูกพีชหมดแล้วอร่อยหวานแต่ลูกไหนมันจะออกเปรี้ยวนะครับซึ่งป้าชอบกินเปรี้ยวมากสีข้างในดิเปรี้ยวน่ากินเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากตื่นเลยกาแฟช่วยให้ตื่นได้ไม่ขนาดนี้เลยนี่เองเขาลบให้เขากินมาเม่ามากเลยเดี๋ยวเขากินมาเม่าเปรี้ยวจัดเปรี้ยวสุดเลยเนี่ยเปรี้ยวตื่นปุ๊บเลยจะแก้เมารถแก้ง่วงอะไรแก้ได้นะเดี๋ยวเราต้องขับรถกลับบ้านกันนะที่นนทบุรีประมาณ7ชั่วโมงแล้วมั้งจริงๆเก็บไว้กินตอนขับรถก็ได้ไม่ต้องกินหมดตอนนี้ก็ได้มีอีกถุงคุณยายที่มาขายเราเขาเก็บมาจากบ้านลูกสาวนะครับน้องสาวบ้านน้องสาวไปรู้กันขนาดนั้นอะมะม่วงนี่มันเป็นพันธุ์เดียวกับพวกมะขามป้อมนะครับมีสรรพคุณเยอะมากวิตามินซีก็สูงแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระก็สูงมากเลยนะเราก็เพิ่งรู้จักนี่แหละจากคุณยายที่มาขายคุยกับยายนานเลยรู้เลยว่ายายเดินมา2กิโลอายุ73ยายแข็งแรงมากบางทีป้าก็จะเองก็ชอบอุดหนุนของที่เป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยนะเพราะว่าก็1อุดหนุนเขาด้วยแหละ2คือมันจะเป็นของที่เราไม่ค่อยได้กินหรอกไม่ค่อยเคยกินนะเพราะเป็นผลไม้ที่ขึ้นตามพื้นถิ่นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบลองอะไรแปลกๆใหม่อย่างเชเอมเนี่ยเขาก็ชอบกินปลามากเลย แต่พอดีปลามันแพร่หลาย ก็เลยไม่ค่อยลองอะไรที่เป็นปลาแล้ว หยอกเมื่อวานตอนมาพระขอโบชัวเขามานะว่าที่นี่มีอะไรเที่ยวบ้างนะปรากฏว่าเขามีโบชัวแต่เป็นภาษาอังกฤษภูหินร่องกล้า National Park มีประวัติด้วยเดี๋ยวต้องอ่านดูก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยผมก็ภาษาอังกฤษหมดเลยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่ที่ท่องเที่ยวมีอะไรเนี่ยโรงเรียนการทหารเหรอ Military Politics School Water Turbine กังหันน้ำ Office State of Power Flagpole Cliff นี่ได้เป็นผาชูธงเนอะเราอาจจะไปเพราะผาชูธงกับลานหินปุ่มเนี่ยเป็นที่ฮิตของที่นี่นะครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกันแหละ National Landmark นี่ลานหินปุ่มลานหินแตกหินแตกนี่อยู่ตรงข้ามศูนย์บริการเลยน่าจะไปด้วยนะหมันแดงวอเตอร์ฟอลน้ำตกหมันแดงน้ำตกหมันแดงนี่ต้องจองเดินนะครับเขาต้องเดินเท้าไปประมาณโหใกล้อ่ะเดินที่หนึ่งแล้วขึ้นที่หนึ่งนะเขามีเป็นแพ็กเกจของอุทยานนะโทษทางอุทยานได้จะเปิดเดินช่วงเนี่ยครับสิงหาถึงประมาณกันยานะครับก็เดินนิดๆที่เปิดให้เดินนะราคาก็มีเป็นแพ็กเกจเลยรวมค่ารถค่าประกันค่าอาหารกลางวันนะเดินไกลแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นน้ำตกที่มีทากเยอะมากนะเป็นแหล่งทากเชเอมบอกว่าถ้าลื่นลมนิดเดียวทากลุมทากเดินมันลุมเลยนะน้ำตกหมันแดงนะครับสวยมากอยากไปมากแต่ว่าพอดีตอนแรกอยากจะมาหมันแดงด้วยที่มาที่เนี่ยที่เราโดนเทจากภูสอยดาวก็คืออยากมาหมันแดงแทนนะครับแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมนะพอดีป้าเจ็บข้อมือด้วยข้อมือมันเอ็นข้อมือมันอักเสบก็เลยโพสต์โพสไว้ก่อนแล้วกันไว้ไปวันหลังฟอร์น้ำตกล้มเก้าพาราดอนนะครับอันนี้ก็น่าเดินนะครับมันไม่ห่างไกลจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะแล้วก็เดินเข้าไปแค่200เมตรเองน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปหรือเปล่ามีห้วยขมิ้นน้อยวอเตอร์ฟอร์อันนี้ก็ไม่ไกลจากศูนย์บริการเหมือนกันเดินก็ไม่ไกลนะ70เมตรเองน้ำตกสายฝนอันนี้ก็ไม่ไกลเดินประมาณ200เมตรไม่รู้จะได้ไปไหมนะไม่แน่ใจเลยแต่ลานหินปุ่มเนี่ยจะไปแน่ๆแล้วก็มีอะไรเนี่ยภูพังงาภูล่องก้าภูลมโลภูแผงม้าไม่ใช่ภูพังงาภูแผงม้าก็ที่เราเห็นตอนทางเข้าบูระเบิร์กนะครับภูแผงม้าภูล่องก้าภูล่องก้า10กิโลอันนี้ไม่รู้อยู่ไหนกันภูล่องก้าเขาจะเที่ยวช่วงธันวาถึงกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ภูลมโลเขาจะเที่ยวประมาณช่วงมกราถึงกุมภาพันธ์ภูลมโลนี่ก็ฮิตมากนะครับว่าจะเห็นดอกเขาเรียกว่าพญาเสือโคร่งนะเป็นสีชมพูสวยมากเลยนะก็ต้องมาช่วงประมาณมกรากุมภามีนามีนามีนาเมษาคิดว่าหนาวขนาดไหนลมแรงหนาวนะเอ๋เอาผ้าคลุมปิดเลยมาเนี่ยแหละเพราะว่านะเราน่าจะได้ไปลานหินแตกลานหินปุ่มแล้วก็โรงเรียนทหารอะไรตรงนั้นที่มีบ้านโรงเรียนทหารน่าจะได้ไปนะน้ำตกไม่แน่ใจเดี๋ยวดูทีตอนนี้ก็กินกันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวสัก 8:40 9:00 คงได้ออกอ่ะตอนนี้ 8:15 เมื่อกี้เรากินกินข้าวอยู่คือเรามานั่งโต๊ะที่เขาจัดไปให้นะแล้วก็นั่งกินข้าวปรากฏว่ามันมีลูกฝนหล่นมาเยอะมากเลยคิดว่ากระรอกคงแทะนะครับกระทอกคงแทะแล้วมันก็ร่วงลงมาที่พื้นแล้วมันก็ดังปุ๊กดังเยอะมากมันคงแทะกินเยอะเพราะเราเห็นกระรอกเป็นไต่ไปมาตามยอดต้นสนอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วอุ้ยลมแรงก็ถ้านั่งดีๆนั่งไม่ดีหน่อยโชคร้ายหน่อยก็โดนใส่หัวแน่นอนนะบอกเลย
โอเคทุกคนตอนนี้เราเก็บเต็นท์กันเรียบร้อยนะกินอาหารเรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สักประมาณ 9:10 น.นะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติตรงโรงเรียนการเมืองนะครับโรงเรียนคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นเจอลายหินปุ่มผาชูธงแถวนั้นเนอะน่าจะไปตรงนั้นแหละแล้วไปกันเลยดีกว่าออกเดินทางขึ้นรถขึ้นรถนี่เขามาเก็บขยะพอดีเลยนะไปตอนนี้ป้ากับเชเอมก็เดินทางมาถึงตรงปากทางเข้าเดินไปชมลานหินปุ่มแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางสัตว์ธรรมชาติประมาณ 3,000 เมตร3กิโลกว่าๆนะครับก็ใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะที่นี่มีมะคุเทศด้วยนะครับนำทางนะข้ามมะคุเทศก็แล้วแต่สินน้ำใจเรานะจะให้นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางเลยตอนนี้ก็ 9:30 พอดีนะเขาบอกว่าเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปข้างในไม่มีห้องน้ำตรงนี้มีลานจอดรถใหญ่นะครับก็จอดรถปุ๊บก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยอยู่ข้างหลังนี่เขาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางครับทีเดียวรวดเดียวเลยป่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าลายหินปุ่มเป็นไงนะสำหรับแผนคร่าวๆในการเดินนะครับเราจะเข้ามาจากตรงนี้นี่เราจอดรถตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปเลี้ยวขวานะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับที่มีประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่อยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็จะเจอลานต่างๆสุสานนักรบ300เมตรแรกนะไปถึงผาหินกบที่700เมตรผาหินหัวใจ750เมตรผานาคราช780เมตรแล้วก็เจอลานหินปุ่มนะครับตอนนี้เป็นไฮไลท์นะลานหินปุ่ม 1,300 เมตรก็คือรถกิโลกว่าๆแล้วก็เจอผาแก่งลาด 1,700 เมตรครับแล้วก็อีกผาที่เป็นไฮไลท์ก็คือผาชูธงนะครับ 1,900 เมตรแล้วก็ผาลาดคือตอนนี้ก็มีทางเลี้ยวกลับมาได้นะครับนี่เป็นทางลัดนะเสร็จแล้วถ้าเราจะไปต่อก็ไปได้นะครับไปดูพวกสำนักของพรรคคอมมิวนิสต์สมัยโบราณนะครับก็ไปถึงตรงสำนักอำนาจรัฐนี่ก็ 2,600 เมตรนะครับแล้วก็เดินกลับมาที่สันแครกนะครับแล้วก็กลับสู่ลานจอดรถตรงนี้นะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ 3,276 เมตรนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางเลยมีไกด์นำด้วยนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเริ่มเดินทางแล้วตอนนี้ข้างบนตอนนี้มีพึ่งอพยพเต็มเลยนะเสียงหึ่งมากเลยป่ะเริ่มเดินทางเลย 9:30 พอดีเข้ามาเดี๋ยวเราเลี้ยวขวากันไปก่อนนะเป็นสะพานไม้เดินไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเดินกันเลยดีกว่าเห็นว่าข้างในจะมีต้นไม้ชนิดที่แบบเพิ่งออกชื่ออะไรอะไรโกเนียริมโกเนียอะไรอย่างดูหญ้าดินะมันขึ้นมาถึงเป็นขอบๆเลยเพราะที่เดือดเป็นทางน้ำนะครับแต่มันก็มีความชุ่มชื้นอยู่ช่วงนี้แต่ถือว่าน้ำน้อยนะครับตาเราลุยกันต่อเดี๋ยวไปทางนู้นเจอทางแยกนั้นเดี๋ยวเราคุณลุงเขาจะพาเราไปทางซ้ายก่อนนะไปที่สำนักงานอำนาจรัฐก่อนปกติเขาจะเลี้ยวขวากันเราไปเลี้ยวซ้ายก่อนตรงนี้ตรงหัวจั่วมุมหลังคามีงูเขียวหางไหม้แอบซุกซ่อนตัวอยู่ด้วยนะคุณลุงเขาบอกว่าอยู่ไม่อาทิตย์ละไปเดินทางกันเลยนี่นะหินกรวดพวกนี้นะแต่ละก้อนนี่มันคุณสมัยเหมือนกันนะก้อนแดงๆเนี่ยสีแดงๆมันจะมีเหล็กผสมอยู่นะใช่สีเหล็กมันจะสีแดงๆนี่แหละเหมือนเลือดเราเลือดเราก็มีเหล็กผสมมันก็สีแดงๆไม่เหล็กใช่มีโมโกบินมีเหล็กไงเราให้ต้องกินธาตุเหล็กไงกินตับเป็นเหล็กใช่มีเลือดมีเหล็กผสมอยู่นะฮะเอาแม่เหล็กใหญ่ๆมาดูดมันดูดได้นะเนี่ยแล้วน้ำหนักมันเลยไม่เท่ากันด้วยนะแต่ละก้อนเจ๋งมากแล้วหินข้างล่างนี่ก็โดนกัดซอดเป็นปุ่มๆเห็นป่ะแอบจะเป็นเกือบเป็นปุ่มให้ได้แล้วเนี่ยเจ๋งดีสองสีเท่ากันนะช่างแล้วสีแดงหนักกว่าครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อตรงนี้ตอนนี้เราถึงซันแครกแล้วนะครับเป็นผิวหน้าหินมันแตกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเวลากลางวันกลางคืนไปมาอย่างรวดเร็วทำให้หินขยายตัวและหดตัวสลับกันไปมาจนแตกเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับมีการผุพังกัดเซาะโดยน้ำด้วยนะครับทำให้ซันแครกเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับหินวางซ้อนๆกันเยอะๆนะเจ๋งเนี่ยหินแต่ก่อนเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็พอมีกลางวันกลางคืนเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเร็วๆมันก็เริ่มเกิดรอยแตกจนกลายเป็นแบบรอยแตกมากขึ้นกลายเป็นซันแครกเหมือนหินซ้อนๆกันเยอะๆถ้าเรา
แสดงว่าหินมันอาจจะเป็นความแข็งเป็นก้อนๆอยู่แล้วก็ได้นะมันเลยแบบมีเป็นลูกๆเป็นก้อนๆอ่ะเออป่าเดาล้วนๆตรงบริเวณซันแครกนะครับจะเป็นลานอเนกประสงค์กว้างนะสมัยก่อนนะทั้งประวัติศาสตร์คอมมิวนิสต์นะครับตัวนี้เป็นแหล่งรวมพลด้วยนะครับแล้วตัวนี้เขามีร่องรอยประวัติศาสตร์คือเป็นหลุมที่มีการทิ้งระเบิดจากทางอากาศนะอันนี้เป็นหลุมระเบิดที่จะเกิดจากระเบิดทางอากาศขนาดเล็กสุดนะประมาณ150ปอนด์นะครับมันจะมี3ขนาดนะมี150 250แล้วก็500ปอนด์นะคุณลุงบอกว่า500ปอนด์นี่มันจะหนักหน่วงมากเลยระเบิดแล้วแบบดังสนั่นไปทั้งหมดเลยนะครับนี่หลุมขนาดเล็กสุดนะครับหินแข็งขนาดนี้ทำให้เปิดรูไถได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะเล็กเออก็เป็นหลุมกระสุนแล้วตรงไกลๆนั่นนะครับมันมีดอกลิ้นมังกรอยู่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะว่าดอกลิ้นมังกรเป็นไงนะมันสีเหลืองๆนี่นะลิ้นมังกรออกแค่สิงหาเองถือว่าแต่มันก็มีดอกไม้ออกทั้งที่นี่ก็มีดอกไม้หลายชนิดนะออกทั้งปีแหละรวมๆแล้วดอกลิ้นมังกรหลักๆจะมีอยู่2สีนะมีสีชมพูกับสีเหลืองๆส้มๆนี่นะครับตัวนี้เป็นลิ้นมังกรที่เจอแดดเยอะนะมันเป็นลิ้นมังกรพันสีเหลืองๆส้มๆนะแต่ถ้าอยู่ริมห้วยอะไรเงี้ยจะเป็นลิ้นมังกรสีชมพูนะครับแล้วตรงนี้เองก็จะมีปืนที่ต่อสู้อากาศยานด้วยนะไปจับได้แต่ก่อนปืนต่อสู้อากาศยานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงหลุมหลบภัยตรงนี้ตรงสะพานข้ามเนี่ยมันมีหลุมอยู่นะไว้เป็นร่องหินไว้หลบแล้วก็ยิงต่อสู้อากาศยานนะครับแล้วตอนหลังป่าไม้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ก็ยกขึ้นมาไว้ข้างบนเป็นอนุสรณ์ให้เราได้ชมกันนะไปเราไปจับนิดนึงแตะท้องได้นะครับนี่ปืนก็ได้รับบูรณะมานะครับไอ้ตรงนี้เป็นของใหม่นะนี่ก็ของใหม่ของใหม่นี่ก็ของใหม่แต่ว่าตรงนี้ของดั้งเดิมเลยนะระยะหว่างพล1กิโลเมตรแต่ก่อนเขายิงกันนะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนี้กันต่อนะตรงสำนักอำนาจรัฐเนี่ยนะครับไปนี่เราเดินเข้ามาหน่อยนึงนะครับเจอหินก้อนนี้เขียน4พฤษภาคม2515นะครับนี่เป็นวันที่เกิดศึกหนักมากที่บริเวณแห่งนี้นะเพราะว่าจารึกไว้เป็นความทรงจำนะครับอนุสรณ์โอเคเดี๋ยวเราเดินกันต่อไปข้างต่อทางเดินเริ่มเป็นดินแล้วตอนแรกเราเดินมาเป็นหินตลอดเลยนี่เริ่มเป็นทางดินแล้วแล้วก็ตลอดทางเนี่ยมันจะมีต้นเฟิร์นตัวเล็กๆขึ้นเรียบตลอดครับค่อนข้างชุ่มชื้นนะมันเดินอยู่ส่วนหลังบ้านเลยตรงนี้เหมือนเป็นช่องหินขาวๆเลยนะน้ำน่าจะไหลมากัดเซาะเยอะครับเห็นไปเลยเยอะเลยเยอะเลยนะแล้วตอนนี้ก็มีใบบิโกเนียด้วยนะเดี๋ยวเดินไปข้างในลึกๆผมมันสวนหลังบ้านเลยร่มรื่นมากนะครับเฟิร์นขึ้นเต็มไปหมดเลยใบบิโกเนียดอกสีชมพูแต่มันสูงจังเลยอ่ะสูงหน่อยเดี๋ยวโหนี่สวยมากเลยนี่ต้นไทรกิดกับผาด้วยครับโจเดียวไปข้างบนนั่นใกล้หน่อยตอนนี้เราเดินทางมาถึงสำนักงานอำนาจรัฐแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าบะมีครกกระเดื่องด้วยไปเราเดินไปดูกันตอนนี้เราอยู่แถวสำนักอำนาจรัฐนะครับพูดง่ายๆตอนนี้เหมือนเป็นศาลนะครับที่จะตัดสินปล่อยตัวจำโทษจำคุกหรือสังหารนะครับก็คือตรงนี้แหละบริเวณนี้นะครับเป็นตุลาการของรัฐคอมมิวนิสต์ตรงนี้นั่นเองเราเดินเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะครับเดินเข้าไปได้ตรงนี้มีคลองนะใช้เพื่ออุปโภคบริโภคด้วยนะครับมีน้ำอยู่เลยพอขึ้นมานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่โล่งนะจริงๆตรงนี้แต่ก่อนอ่ะมันไม่ใช่เป็นที่โล่งนะเป็นบ้านพักอาศัยของกลุ่มคอมมิวนิสต์นะครับจะมีเป็นโรงวัยรุ่นกับโรงคนที่มีครอบครัวแล้วนะถ้าโรงวัยรุ่นก็น่าจะอยู่ด้วยกันอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันทางทลายหายหมดแล้วล่ะแล้วข้างในสุดมันก็จะมีคุกอยู่นะครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันทนมาก
คุกครับยิ่งเปียกน้ำยิ่งแข็งครับใช้ไม้ทนมากเลยขนาดป้อมยามยังพังไปแล้วเลยแต่คุกยังอยู่เลยครับแต่หลังคานี่ซ่อมบูรณะใหม่นะครับนั่นนี่จังโอเคทุกคนตอนนี้เราออกมาจากบริเวณที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อตรงหลุมหลบภัยทางอากาศเนอะเดินไปตรงนี้นิดหน่อยของตรงนี้มีมะคุเทศคอยนำทางให้เราได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับดีมากเลยนะถ้าใครมาก็จะให้มะคุเทศนำทางก็ดีนะครับได้ความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็ได้รู้ภาษาด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นคนพื้นที่จริงๆนะครับมีบรรพบุรุษที่เคยอาจจะต้องอยู่ในแก๊งของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะเล่าประวัติศาสตร์ให้เราได้ลึกขึ้นนะแล้วธรรมชาติก็งดงามแล้วก็ล่มลื่นมากเลยจริงๆไปเดินทางกันต่อไม่อยู่ที่ตอนนี้เราถึงหลุมหลบภัยแล้วนะครับหลุมหลบภัยทางธรรมนี่ก็เป็นหลุมหลบภัยทางธรรมชาตินะก็คือเป็นหินก้อนใหญ่นั่นเองนะที่มีรูที่น้ำกัดเซาะไว้นะครับหลุมนี้หลบได้500กว่าคนเลยนะครับแล้วก็อีก200คนสำหรับหลุมเล็กๆตรงนี้นะก็เป็นหินธรรมชาติสามารถกันระเบิด500ปอนด์จากเครื่องบินได้เลยนะครับคือยิ่งใหญ่มากแล้วพอแบบเครื่องบินผ่านมาใช่ป่ะเขาก็จะมาหลบกันในนี้แหละเมื่อกี้เชเอมดันเจอทากไต่ที่มือเชเอมร้องกรี๊ดเลยดีที่คุณลุงมาคุเทศเขามาจับออกไปให้นะครับอันนี้ก็เป็นหลุมหลบภัยอีกแห่งนึงนะครับเป็นพวกวัยรุ่นเขาจะมาหลบกันนะที่ยังไม่มีครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อออกไปช่วยโจมตีได้ข้างนอกนะครับเรากลับมาที่ลานอเนกประสงค์นะครับผ่านซันแครกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปต่อตรงนี้นะครับนี่นะครับซันแครกมันก็มาแถวนี้นะแต่ว่าแถวนี้มันไม่ชัดเจนเท่าตรงเมื่อกี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราตรงไปทางนู้นกันต่อเห็นได้เห็นผาชูธงมั้งเห็นคนถ่ายรูปกันตอนนี้มีหินก้อนใหญ่นะไปถ่ายรูปได้สวยเพราะข้างล่างเป็นแอ่งลงไปข้างล่างครับนี่เป็นลานหินใหญ่เบ้อเล่อเลยนะลานอเนกประสงค์ใหญ่มากเดี๋ยวถ่ายรูปเล่นกันนิดนึงนี่มาอันนี้มีหินกระสอบนะครับเป็นชั้นๆเลยเป็นเลเยอร์ชั้นที่เรากระสอบลึกนี่หินก็อ่อนเลยนะครับอันนี้เกิดจะเป็นซันแครกให้ได้นะถ้ามันจะถล่มก็คงต้องแบบอีกเป็นล้านปีน่าจะนานมากเลยหินตรงนี้สวยมากเลยมันเกิดจะเป็นหินปุ่มกับซันแครกมากเลยนะครับตรงนี้สวยมากแล้วก็สีขาวๆพวกนั้นตามหินนั้นไรเช่นนะเนี่ยเป็นแผงหินกว้างเลยนะยาวไปทั่วเลยแล้วก็หินเป็นอย่างเงี้ยเจ๋งอะถ่ายรูปสวยเหมือนเกล็ดงูเลยเขาบอกเป็นอะไรพญานาคอะไรสักอย่างอ๋อ dragon ชื่ออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้ต่อลุยนิดนึงวิวตรงนี้มีน้ำตกเล็กๆด้วยไปต่อดีกว่าตอนนี้เดินมาถึงผาลาดเครือครับวันนี้เป็นหินก้อนใหญ่นะก็เห็นวิวป่าเขากว้างไกลมากแล้วไกลๆนู่นก็เป็นเมืองนะครับน่าจะเป็นพิษณุโลกนะเดาล้วนๆคิดว่าใช่ไหมที่ตะวันตกนะที่มองไปวันนี้อากาศดีมากเย็นนะครับสดชื่นแล้วเขาเหมือนตกแต่งสวนหน่อยๆด้วยสวยดีโอเคถ่ายรูปนิดหน่อยไปต่อหน้านี่พิษณุโลกเป็นทิศตะวันตกนะมีผาชูธงอยู่ตรงนี้นะครับธงสะบัดปลิวเลยแต่ก่อนตอนนี้เป็นธงคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นธงไทยแต่ลงแล้วนะเหมือนลบชนะแล้วก็นี่มีทางขึ้นตรงนี้ด้วยนะขึ้นไปชูธงเล่นได้นะครับเป็นผู้พิชิตผาชูธงมียอดเขาเป็นยอดเขาที่สูง1,600เมตร
ดับสารรองจากภูเหมือนขาวและภูลมโลนะครับมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันมองเห็นภูเขาเสื้อเขาสลับซับซ้อนได้นะครับนี่ไปเราขึ้นไปสักหน่อยนะเป็นแลนด์มาร์คของรูทนี้นะครับยังไปถึงธงได้เลยตอนนี้ผาชูธงนะเดี๋ยวเราเดินไปนู่นนะครับไกลเหมือนกันนะเป็นลานหินปุ่มเดี๋ยวเราต้องเดินอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับกว่าจะถึงตรงลานหินปุ่มเนาะเห็นจากไกลๆเลยนะมันค่อนข้างไกลอยู่ป่ะเดี๋ยวเราเดินเร็วหน่อยก็ได้มีหินก้อนผาชูธงเมื่อสักครู่นะมันมีรอยแครกด้วยเห็นปะตอนนี้เรียกว่าหินว่าค้ำนะครับเพราะว่าเป็นต้นว่านะมันเหมือนมันค้ำก้อนหินอยู่นะครับแต่จริงหินมันมาก่อนนะแล้วต้นมันขึ้นมาก็เลยต้องหลบหินขึ้นไปนะเราผ่านผาแก่งลาบไปแล้วนะเดินย้อนกลับไปต่อนี่เป็นแบบทุ่งตาเหินไหวเลยนะต้นตาเหินไหวดูใกล้อ่ะโอ้ทุ่งเต็มเลยหมดเรื่องสินค้าต้นตาเหินไหวนี้ไปปลูกบนดินไม่ขึ้นนะครับเพราะมันขึ้นบนหินขึ้นได้แต่ไม่โตไม่งามเท่าตรงนี้นี่มันโตบนหินนะดินเล็กน้อยแล้วมีหินเยอะมันโตงามมากเลยเป็นทุ่งเลยสวยมากเลยแล้วก็เสียงผึ้งแบบเยอะมากมาหาอาหารกันหาน้ำหวานนี่ผลตาเหินไหวนะมันผสมพันธุ์เสร็จแล้วนี่ไอ้ข้างล่างนี่เห็นไส้ข้างในนะเม็ดมันออกมาแล้วไม่รู้เป็นเม็ดหรือเป็นผลไม้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเดินกันไปต่อที่หินปุ่มนะเริ่มเจอเป็นหินปุ่มๆแล้วนะครับในข้างสะพานนี้มาตรงนี้นะในหลุมเนี้ยจริงๆมันเป็นหินซ้อนกันได้เยอะนะครับข้างในเป็นทางเดินได้เลยนะสมัยก่อนก็คือเวลาคอมมิวนิสต์ไปอยู่เขาก็ซ่อนตัวกันในนี้ก็มีนะครับมีทางเดินยาวเลยข้างในโซนแถวๆนี้นี่ดอกตาเหินไหวเยอะมากเลยน่าจะใกล้ถึงหินปุ่มแล้วหินมันเริ่มเป็นปุ่มๆแล้วแถวนี้จริงแล้วครับลายหินปุ่มมาดูตรงนี้ทุกคนโทรศัพท์มือถือจับไม่ได้มาถึงไฮไลท์สุดท้ายนะครับลานหินปุ่มโหเป็นปุ่มเยอะมากเลยอย่างจับวางเจ๋งเนาะต้องระวังดีๆนะทำโทรศัพท์หล่นกันหลายคนละแล้วก็เดินดีๆด้วยนะครับผู้พิชิตลานหินปุ่มสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,262 เมตรสวยมากไปเราขึ้นไปดูหินปุ่มกันข้างบนถึงแล้วนะครับลานหินปุ่มไฮไลท์ของอุทยานชาติภูหินร่องกล้าสวยมากลมดีมากอากาศเย็นมากน่านอนมากสวยจริงๆตรงนี้เองแค่เห็นผาชูธงไกลๆเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้มีหลุมเลยนี่ข้ามไม่ได้นะมีคนเผลอตกไปด้วยเขามีทางให้ข้ามไปตรงนู้นนะโอ้โหเป็นปุ่มเยอะเลยอ่ะก็เข้าใจได้ว่าทำไมบริเวณนี้ถึงน่าจะมีอย่างนี้นะมันมีลมอ่ะลมมันแรงดอกกุหลาบพันปีนะครับเป็นสีขาวที่นี่ถ้าเป็นเชียงใหม่จะเป็นสีชมพูนะทุ่งดอกเปราะภูนะครับแต่ว่ามันจะหมดแล้วแหละผ่านหินปุ่มจุดหนึ่งแต่ตอนนี้หญ้าขึ้นเยอะนะเหมือนดินมันสไลด์ลงไปแล้วก็มีมอสมีหญ้าขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนคนมาจับเลี้ยงเลยนะหินวางเป็นระเบียบใช่
เดินทางกลับกันต่อมีต้นอะไรได้ไม่รู้ตรงนี้สวยดีนะใบตรงฐานดอกมันเป็นสีขาวเจ๋งดีถ้ามาเดินเอนี้ต้องระวังนะอย่าออกนอกเส้นทางนะบางจุดมันเป็นหญ้าบังรูอยู่อะหยิบลงเหยียบลงไปนี่หล่นลงไปได้นะมีคนหล่นบ่อยด้วยนะมันว่าไปอะไรที่ไม่ใช่ทางอย่าไปซนนะถอยหลังถ่ายรูปเนี่ยหล่นไม่รู้ตัวลึกด้วยนะครับตรงนี้มีต้นชมพูพานนะครับแต่ดอกมันจะออกช่วงพฤศจิกาธันวาคราวนี้เรามาไม่เจอแถวนี้นี่เขียวงี้หมดเลยนะหินก็เป็นตุ่มๆเราสู้แล้วก็ลองกำลังนะหัวนาคราชอ๋อนี่คล้ายๆหัวหน้าจึงผ่าหัวใจหินนะมันเป็นหินก้อนเดียวนะครับแต่มันโดนกัดก่อนจนเหมือนหิน2ก้อนมาตั้งอยู่ด้วยกันนะได้ไหมอันนี้จากผ่าหัวใจเมื่อกี้นะเจอผ่าหินกบลักษณะก็คือกันเลยนะเป็นเหมือนหินมาซ้อนกันนะถ้าดูดีจะเหมือนกบด้วยเป็นกบนั่งอยู่นะไอ้ปลายจงอยนั่นคือหน้ามันนะจุดที่เห็นหินรูปกบเมื่อกี้นะตอนนี้เป็นหินก้อนใหญ่นะจริงๆแต่ก่อนเป็นทางน้ำด้วยนะครับใหญ่มากเลยแล้วตรงปลายนั้นเราเห็นผ่าชูธงด้วยมีใครเลยนะมีธงสะบัดเร็วอยู่มีคนอยู่ด้วยเดี๋ยวจะทางต่อเพื่อกลับกันใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะระหว่างทางกลับนะครับตรงป้ายลานหินปุ่มผาชูธงนะมีทางแยกเข้าไปสุสานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันหน่อยนะนี่นะครับแถวนี้เป็นบริเวณนี้เป็นสุสานนะครับฝังศพแถวนี้จะมีทั้งฝั่งคอมมิวนิสต์กับฝั่งรัฐครับลบกันเสียชีวิตกันเยอะมากเลยนะครับเรามาฝังกันตรงนี้ส่วนใหญ่ๆเลยที่มีไม้กั้นๆอย่างนี้สู่ศาลก็ยังมีญาติอะไรอย่างนี้มาเคารพศพตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็ไปกันต่อแล้วกันตอนนี้เราก็เดินนอกรอบนะครับมาตรงศาลที่มีงูเขียวตอนแรกที่เข้ามานะเห็นเดินออกกันแล้วดีมากเลยทุกคนอยากให้มาจริงๆนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีมาคุเทศนำด้วยนะเราจะได้ความรู้เยอะมากเลยทั้งประวัติศาสตร์และทั้งธรรมชาติศาสตร์นะครับกลับมาถึงทางปากทางเดินนะ3 ชั่วโมง 45 นาทีครับที่เดินไปนะโหดีมากเลยแนะนำให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับจริงๆที่อุทยานชาติภูเห็นร่องกล้ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเยอะมากจริงไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเอ่ยหรือว่าที่หินปุ่มเป็นที่สวยธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างคือประวัติศาสตร์นะครับที่นี่ดีมากเลยใครจะมาก็อ่านประวัติศาสตร์มาหน่อยก็ได้มันจะได้อินกับพื้นที่มากยิ่งขึ้นไปอีกนะที่นี่ก็ดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าน้ำพอดีนี่มาเจอทากนะมันกัดที่ซอกขาแต่ว่าไม่รู้ตัวนะมารู้อีกทีตอนที่มันไปแล้วป้าก็เดินไปเรื่อยแล้วมันเหนียวขานะต้องส่องดูต้องใส่ทากจะกัดเขาให้แล้วลุงบอกโอเคเดี๋ยวไปล้างกันหน่อยตอนนี้มีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โรงเรียนการเมืองหน่อยนึงแล้วกันนะครับเป็นที่สุดท้ายนะคงไม่ได้ไปน้ำตกนะครับเพราะว่าเวลามันจะไม่ได้แล้วมันบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับยังอยู่ที่ขีดลงใต้อยู่เลยจะต้องกลับบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวไปโรงเรียนการเมืองนิดนึงไปชมหน่อยไหนก็มาถึงแล้วนะครับไปไม่ไกลเดินทางตอนนี้เราเดินทางมาถึงโรงเรียนการเมืองคทหาแล้วนะครับอยู่ติดถนนไฮเวย์เลยนะถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวเข้าไปน่าจะอยู่ตรงริมนี่เลยแหละเป็นโรงเรียนสมัยคอมมิวนิสต์นะครับสมัยตอนนั้นที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เขามาอยู่บนนี้กันนะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตรงตอนที่แบบสวยอ่ะนี่ผาชูธงนี่เป็นรูปสมัยอดีตนะครับนี่น่าจะเป็นแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในกันนะครับเป็นอาคารเยอะแยะเลยที่มีกัน31อาคารนี่นะตรงนี้ก็เป็นอาคารต่างๆนะครับอาคารบ้านพักด้วยนะแอบไปดูสักอันนึงนะบ้านพัก
นายคำไหลหลบหนีมาจาก14ตุลานะครับจริงๆเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะบ้านพังเต็มเลยตอนนี้ก็ปกคลุมไปด้วยมอสนะครับมีความชื้นสูงหลังคาก็เป็นมอสปกคลุมนะครับมีคานเต็มเลยตรงนี้แล้วไฮไลท์สำคัญตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับที่มีรถแท็กเตอร์นะครับที่น่าจะขโมยมาไม่ชัวร์นะตรงกลางนู่นนะครับโหนี่หินแตกหินก้อนเบลอเลยกองทหารหลัก965เป็นประวัติศาสตร์นะใครที่ชอบประวัติศาสตร์เลยมาแล้วทราบประวัติศาสตร์มาก่อนจะดีมากเลยนะครับเราเกิดไม่ทันยุคนั้นจริงเนาะไม่ค่อยรู้ว่ายุคนั้นเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแต่คนที่รู้นี่มาเท่าไหร่มีคนลุกอะจริงเนี่ยคือแท็กเตอร์นะครับเป็นอยู่ศูนย์กลางเป็นอนุสรณ์ที่ยังเหลือทิ้งไว้อยู่นะไปดูกันเหยื่อสงครามรถแท็กเตอร์บอพิคเนตถูกพอคอทอพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะครับยึดเมื่อครั้งสร้างเส้นทางสายนครไทยด่านซ้ายชิ้นส่วนบางส่วนถูกนำไปสร้างกังหันน้ำนะแถวนี้มีกังหันน้ำด้วยนะนี่ก็อนาบริเวณเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรา move ไปที่อื่นต่อตอนนี้หิวมากเลยไม่รู้จะไปที่ไหนกันต่ออาจจะกลับแล้วก็ได้นะไม่ชัวร์ตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วครับโหแต่ว่าพื้นที่นี้กินเป็นกว้างมากนะข้างล่างนั้นก็ยังมีอาคารอยู่เลยนะครับทั้งหมดนี้น่าจะ31หลังนะเท่าที่ดูข้อมูลมาถ้าจำเลขไม่ผิดนะครับชุ่มชื้นมากปกคลุมไปด้วยมอสเต็มไปหมดนี่ก็ห้องพยาบาลรักษาผู้ป่วยตอนนั้นมีบ้านพักฝ่ายพลาธิการนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวป้าเดินทางกันไปต่อไม่รู้จะกลับหรือยังเดี๋ยวดูเวลาก่อนอยากไปดูกังหันเดี๋ยวไปทวนกังหันอีกอย่างนึงแล้วกันนะครับส่วนน้ำตกคงใส่จะไม่ได้ไปนะเพราะว่าหมดเวลาจริงๆนะเสียใจมากอยากไปที่นี่มีอะไรให้เที่ยวเยอะมากนะเราอยากจะกลับมาอีกรอบช่วงภูลมโลอะไรเงี้ยอาจจะกลับมาอีกรอบเพื่อเดินศึกษาธรรมชาติอีกสักหน่อยนะที่นี่มันโหใหญ่โตมากดีมากจริงๆแนะนำเลยนะที่นี่เขามีต้นที่เหมือนเมเปิลด้วยนะครับเป็น3แฉกแต่ว่าเขาจะเป็นสีแดงช่วงมกราเนอะตอนนี้ก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เยื้องกับโรงเรือนการเมืองการทหารเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นกังหันนะเดินมาได้นะครับจอดรถที่เดียวกันนะจะอยู่ข้างหน้านู่นมีป้ายลงอยู่นะ The Water View ลงไปประมาณ60เมตรนะครับก็ได้ยินเสียงมาถึงข้างบนนี้เลยนะตอนนี้ก็เดินดีๆหน่อยนะมันเป็นทางขับรถอะถ้าเดี๋ยวเดินลงไปกันนะเดี๋ยวลงไปในนี้กันนะครับทางเดินเป็นหินวางเป็นขั้นบันไดให้นะไปทางไหนดีอะไปแล้วกันเมื่อกี้ถ้าลงอีกทางน่าจะได้ลงบันไดตรงนี้นะเรามาอีกทางในมันชันนะครับทางข้างหน้าเป็นสะพานตอนนี้มันระวังลื่นนะครับโอ้เป็นน้ำตกด้วยนะอ๋อแต่กังหันมันไม่ได้หมุนแล้วอันนี้เป็นน้ำตกด้วยนะครับพอใช้น้ำจากน้ำตกนี่แหละมาหมุนกังหันนะน้ำตกสวยเนี่ยน้ำตกสวยเลยกังหันน้ำไหนใช้ทำอะไรไปดูดิกังหันตรงนี้นะสร้างโดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนสมัยปี19นะตอน6ตุลา19นะครับก็มาสร้างตรงนี้ไว้เพื่อมาใช้ในการตำข้าวจะได้เป็นแบบระบบอัตโนมัติเนี่ยโดยใช้แรงจากน้ำตกมาปั่นกังหันนะครับก็เป็นเสบียงหลักของที่บริเวณแห่งนี้ด้วยนะสวยมากตอนนี้มีน้ำตกเลยครับสวยจริงๆเดี๋ยวลองปีนหินไปดูน้ำตกตรงกลางเขาเป็นไงบ้างโอเคทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงน้ำตกตรงกังหันนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะสำหรับการมาท่องเที่ยว4วัน3คืนนะยังไงป้าโคทุกคนที่ติดตามมามากเลยนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่ป้าอิ่มมากเลยครั้งนี้นะครับมาแล้วแบบบรรยากาศก็ดีอะไรก็ดีแถบได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับประทับใจมากแล้วขอปิดทริปที่น้ำตกนี้แล้วกันนะยังไงก็แนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันนะครับประวัติศาสตร์ดีมากแล้วก็ธรรมชาติร่มรื่นมากจริงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตัว EP นี้นะครับก็ยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะเราไม่จางต่อว่าป้าพาไปกับเชเอมเนี่ยจะไปที่ไหนกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้ละไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย
บ๊ายบายขอบคุณมากทุกคน